สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เช้าวันเสาร์ที่25ค่ะเราเข้ามาในหัวลำโพงตอนนี้อยู่ที่หัวลำโพงค่ะอยู่ในชานชาลาที่5ที่5183กำลังจะนำพาผู้โดยสาร200ที่นั่งค่ะไปเที่ยวอยุธยาวันนี้ติมนุ่งโจงสะบัดสบายตอนนี้คีฮ้า183จอดอยู่ในชานชาลาที่5ค่ะแล้วก็มีรถดีเซลรางอยู่ในชานชาลาที่6เป็นขบวน281ค่ะ281น่าจะออกก่อนกำลังทยอยขึ้นรถกันแต่รถขบวนธรรมดาเปิดวีดแล้วค่ะกำลังออกมาจากชานชาลาที่6เดี๋ยวเรามาดูป้ายด้วยกันค่ะว่าไปไหนให้ขบวนธรรมดาออกไปก่อนกรุงเทพกบิลบุรีค่ะมีประตูชำรุดด้วยวันนี้พนักงานก็กำลังตรวจตั๋วไปด้วยอันนี้ที่เข้ามาก็จะมาจากบ้านหนองประดูกค่ะเป็นรถดีเซลรางเหมือนกันค่ะนี่มี4ตู้5ตู้ค่ะเข้ามาในชานชาลาที่9เดี๋ยวมาดูคีฮ้า183นำเที่ยวอยุธยาด้วยกันค่ะสวยมากค่ะแปดโมง10นาทีตรงเป๊ะค่ะสีขาวตัดกับสีท้องฟ้าแล้วก็รางค่ะสวยThank you.
เมื่อกี้ขบวนที่มาจากบ้านหนองประดูกค่ะพร้อมที่จะไปทำขบวนค่ะพรุ่งนี้ที่หัวลำโพงน่าจะคึกคักอีกวันค่ะมีทั้งขบวนนำเที่ยว2ขบวนเลยทั้งขบวนพิเศษขี่ฮ้า183และรถจักรไอ้น้ำค่ะสี่สองหนึ่งแปดในชานชาลาที่6ก็ลากริ้วเข้ามาค่ะโอ้ไล่กันเข้าไปเลยทั้งริ้วทั้งขบวนแล้วก็ริ้วที่จอดอยู่ในชานชาลาที่7ที่8มีนะคะก็พร้อมที่จะทำขบวนเช่นกันGEK4015วันนี้ทำหน้าที่รากจูงตอนเช้าวันเสาร์ที่25ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องไปละค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ